สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ทุกท่านผมอาจารย์สาโรจน์อนันตอวยพรหัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์มีความยินดีที่ทุกคนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับโดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาได้นะครับภาควิชาของเราหรือว่าสถานศึกษาของเราเนี่ยคณะของเราเนี่ยถือว่าเป็นคณะที่มีมาตรฐานเช่นเดียวมหาลัยเก่าแก่ทุกๆที่นะครับการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาทัศนศิลป์ซึ่งเป็นภาคหนึ่งที่จัดในวิชาพื้นฐานให้แก่ทุกภาควิชาด้วยมีความรู้ความสามารถและก็มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์นะครับอาจารย์บางท่านได้รับรางวัลระดับชาติเช่นรางวัลเหรียญทองแห่งชาติเหรียญเงินแห่งชาติรางวัลเหรียญทองบัวหลวงนะครับและอาจารย์บางท่านก็ยังได้รับคัดเลือกไปศึกษาดูงานต่างประเทศบ่อยครั้งนะครับมีประสบการณ์ในการแสดงงานตามวิถีของวิชาชีพศิลปะนะครับก็ในส่วนของอาจารย์นั้นเนี่ยถือว่ามีความเป็นมาตรฐานมีผลงานทางวิชาการต่างๆตามกรอบของสกอทุกท่านนะครับสำหรับนักศึกษาที่เราได้สร้างจนเป็นบัณฑิตปัจจุบันนี้นะครับส่วนหนึ่งนักศึกษาเราได้รับรางวัลในระดับชาติเช่นกันนะครับนักศึกษาที่เข้ามาอย่างล่าสุดก็ได้รับรางวัลยังอาร์ติสต์อวอร์ดนะครับด้านประติมากรรมนะครับได้รางวัลยอดเยี่ยมนะครับก่อนหน้านั้นก็ได้รางวัลโครงการเยาวชนศิลปินแห่งชาติสัญจรนะครับก็ได้รางวัลไปศึกษาดูงานอเมริกาไปอิตาลีทุกๆปีนะครับหรือแม้แต่งานแสดงงานบัวหลวงแห่งชาติต่างๆก็ได้ร่วมเป็นต้นมานะครับได้รางวัลเช่นเดียวกับครูบาอาจารย์ที่สอนเข้ามานะครับอันนี้คือลักษณะของการเรียนการสอนภาควิชาที่ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นได้ว่าที่อย่างนี้แม้แต่ว่าจะดูว่าอาจจะห่างไกลเป็นมหาลัยนอกเขตในเมืองสักหน่อยแต่ว่าความเป็นมาตรฐานที่มีอยู่เนี่ยเราถือว่าเป็นไปตามระบบนะครับตามคุณวุฒิทุกอย่างนะครับทีนี้สำหรับการเรียนการสอนของภาควิชาทัศนศิลป์นะครับในเรื่องของมาตรฐานทางอาคารสถานที่ซึ่งทางรองบริหารได้พูดคุยไปแล้วนั้นเราก็มีพร้อมตามสภาพนะครับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่นักศึกษาเข้ามาแล้วอาจจะต้องจัดซื้อจัดหาหรือจัดการด้วยตัวเองบ้างเพื่อความทันสมัยเช่นพวกคอมพิวเตอร์บางครั้งเนี่ยระบบมันอาจจะไปเร็วกว่าปกตินะครับระบบราชการอาจจะมีมาตรฐานอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ทันอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีก็นักศึกษาอาจจะต้องรับผิดชอบหรือเพิ่มเติมบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยโดยเฉพาะทัศนศิลป์ภาควิชาทัศนศิลป์เนี่ยเราใช้ในส่วนนี้ประกอบเสริมนักศึกษาอยู่แต่ว่าก็ใช้น้อยนะครับทีนี้ในเรื่องของการเรียนการสอนอื่นๆนะครับในด้านวิชาการเนี่ยที่บอกไปแล้วว่าครูบาอาจารย์หรือแม้แต่รุ่นพี่ที่อยู่เนี่ยก็ช่วยเหลือกันนะครับก็มีความรู้ความสามารถที่จะให้ความรู้ได้นะครับมีมาตรฐานแสดงงานกันบ่อยครั้งโดยเฉพาะทีสีดเวลาแสดงก็ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนตลอดมานะครับก็ในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความดีอีกครั้งนะครับว่าท่านได้เข้ามาสู่รั้วอย่างนี้แล้วก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะครับตั้งใจเรียนมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากเกินกว่าความสามารถของเราทุกคนที่เข้ามาและขอให้ผู้ปกครองที่รับชมอยู่ก็ขอเชื่อมั่นนะครับว่าที่นี่ให้ความรู้แก่บุตรหลานได้อย่างดีนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ